ควันกามีข้างบนครับนี่ครับคือข้างบนนะครับควันห่างประมาณนิ้วหนึ่งครับนะครับบนแล้วก็สอดล่างครับปึ๊บครับสอดล่างครับปึ๊บครับถ้าน้ำยาเลี้ยงลาครับการหลังจากที่ควันไปแล้วครับทยอยเฮ็ดไปครับมือละ20กิ่ง30กิ่งครับออกลากแล้วได้ครับครับนี่ก็ผมตอนเมื่อกี้แล้วครับเนี่ยตอนไม้ครับสีเขียวเนี่ยครับนี่ก็ออกลากแล้วครับออกลากแล้วครับนี่ก็เฮ็ดโตบังครับบางแดดครับเป็นกระดาษเขามันไกลครับถือฝนกับโบเป็นยังครับกันแดดกันฝนแดดร้ายมันกับตุ่มมันแห้งครับเดี๋ยวมันจะบดติดหลากครับตุ่มมันจะแห้งก่อนครับเดี๋ยวเบาโชคจะควันให้เบิ่งครับครับการควันกับควันใต้ตาจังหน่อยครับนะครับมันสิมีตาเฮากับควันใต้จังหน่อยนึงครับประมาณครึ่งเส้นก็ได้นะครับอันนี้ครับมองนี่คือตาครับเฮากับลงต่ำหน่อยนึงครับแล้วก็ควันกับมีข้างบนครับนะครับคือข้างบนนะครับควันห่างประมาณนิ้วนึงครับบนแล้วก็สอดล่างครับปึ๊บครับสอดล่างครับปึ๊บครับหลังจากนั้นก็แกะออกครับถ้าบ่ได้มีคีมก็เอาคีมครับแต่ว่าของผมมันแกะง่ายอยู่ครับนี่ครับควันทิ้งไว้1วันครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับที่ประสบควันทิ้งไว้แล้วครับเดี๋ยวจัดตอนให้เบิ่งครับครับต้นนี้ก็ควันไว้แล้วเมื่อวานนี่ครับควันไว้ทั้งเบิด3กิ่งครับเนี่ยครับท่านอย่าเร่งล่ากับท่าท่วงข้างบนครับถ้าทิ้งไว้5นาทีถ้ากินยืนต่อครับครับถ้าน้ำยาเลี้ยงลากไว้หาหน้าที่แล้วครับเฮาก็ทำการหุ่มเลยครับครับคุ้ยบักเผานี่ต้องแช่น้ำไว้จักสองมือครับแช่น้ำไว้สองวันแล้วเฮาก็มาปั้นปั้นดอกให้มันให้น้ำมันเสด็จครับแล้วก็มายัดใส่ถุงแบบนี้ครับคือบ่ให้มันเปียกแห้งครับให้มันพอดีปลากังครับครับเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวออกครับครับหลังจากนั้นก็นะครับแบบนี้ครับครับช่วงบนนี้ให้อยู่ประมาณเลยกลางไปจังหน่อยครับยาวลงมาแบบนี้ครับแบบนี้บ่ดีครับคือบ่มีหม่องลากไปบ่ได้ครับต้องนี่ครับอยู่ช่วงบนๆจังหน่อยครับแบบนี้ครับลากจะออกตรงนี้นะครับครับประมาณนี้แหละครับแจ้งดีๆครับพี่น้องโอเคจะเชือกฟางหรือว่าสายรัดนะครับได้หมดสายรัดก็สะดวกดีครับครับจะมีน้ำไหลออกนิดนึงครับ
เคครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็น่าเลี้ยงครับเป็นนาหนาวอยู่แต่ว่ามันห่อนกลางเว้นอากาศมันจะแห้งๆครับตุ่มตอนแห้งไวครับเอาละใส่กระดาษกันครับนี่ครับแค่นี้ครับช่วยได้กันแดดกันฝนได้ครับวันนี้กระดาษเขามันไกลครับพอดีบ่าโชคมีก็เลยเอามาใส่ครับเพราะว่าล่องตอนครั้งแรกตุ่มตอนมันแห้งเร็วครับบ่าโชคก็เลยจัดห่มให้ครับช่วงนี้ก็เขาสวนอย่างเดียวครับพี่น้องบ่ได้ไปทางใดหรอกครับเพราะว่าจะเล็งตอนให้มันเบิดครับนี่ก็เพิ่งได้3แถวเองครับเพิ่งได้3แถวเองเล็งตอนให้มันแล้วพี่น้องมันหลาย41ต้นครับตอนนี้ก็เพิ่งตอนได้638ได้ประมาณ18ต้นครับจะเหลืออีกครึ่งครับกับเบิ้งทิศของแดดพร้อมครับการห่อห่อจังได๋ก็ได้ครับให้มันห่มบ่ให้มันแดดบ่ให้แดดส่องนี่แล้วครับครับเป็นกำลังใจให้บ่าวโซ่เน็ตด้วยครับช่วงนี้ครับบ่ได้ไปทางใดหรอกครับบ่ได้ออกไปถ่ายคลิปหาอยู่หากินบันไดครับคือต้องเฮ็ดงานสวนครับเร่งเฮ็ดให้มันเร็วนะครับช่วงนี้มันก็บ่มีหยังให้ไปหากินครับเรียบร้อยครับครับต้นนี้ก็เป็นต้นน้อยครับก็ตอนเฉพาะกิ่งที่มันขึ้นตรงๆเนาะครับเนาะส่วนกิ่งด้านข้างก็เอาไว้ก่อนครับครับก็เรียบร้อยครับครับต้นนี้ก็แล้วแล้วครับก็ตอนเมื่อวานนี้ก็ได้ประมาณ50กิ่งครับครับต้นนี้ต้นน้อยครับนี่แค่กิ่งตอนเดียวครับว่าท่านใหญ่ๆปานใดตอนเฉพาะตรงที่มันขึ้นสูงนี่ครับต้นนี้ก็12กิ่งตอนเมื่อวานนี้ครับครับที่บ่าวโซ่ห่อไว้แล้วครับโอเวนฝรั่งกิมจูนะครับห่อตุ่มตอนครับต้นนี้ก็11กิ่งครับต้นนี้ครับต้นนี้ก็ประมาณ10กว่ากิ่งงานสวนมันรัดโตครับช่วงนี้เฮ็ดงานสวนให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าการที่เฮาตอนกิ่งได้ก็
มันก็เป็นรายได้ของเฮานะพี่น้องตอนไว้แล้วก็แล้วครับคือรอแต่มันออกรากพอออกรากแล้วก็จะได้ตัดแล้วก็จำหน่ายโพดครับผมกันนี้นี่ครับตอนไว้แล้วก็ออกรากก็ตัดขายครับก็ฝากเป็นกำลังใจครับพี่น้องก็ผู้ละกิ่ง2กิ่ง3กิ่งครับปลูกไว้อยู่หน้าครับเพชรนนท์ไทยมันก็ปลูกง่ายปีเดียวครับปอโศกปลูกตอนหลังปีใหม่ครับบ่พอปีได้ครับนี่ครับปีเดียวได้การครับนี่ปลูกประมาณ10เดือนครับนี่เรียบร้อยที่พี่น้องเห็นนี่แหละง่ายง่ายคักแล้วปีเดียวได้กินครับครับกะของอนุญาตตอนต้อครับอันนี้เหลืออีกประมาณ 2-3 ต้นมองนี้ครับกะคำพอดีแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องครับขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับ